สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนพัฒนาระบรบรับรองคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกันค่ะศาสตราจารย์ดร์ชานารันรงพรุงโรธผู้อำนวยการสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศลงนามความร่วมมือก,กับประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมาประเทศฟิลิปปินส์กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศและกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งการร่วมมือนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการพัฒนานระบบการประเมินคุณภาพของสอมศให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้จะขยายความร่วมมือไปอยังประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อทำความเข้าใจถึงข้อตกลงทั้งหมดค่ะ